สวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมพแหกคุกกันอีกแล้วตอนนี้เราก็ต้องหนีจากผู้คุมหรือว่าตำรวจน้ำมูกยืดอ๋อหอยจะเข้าปากอยู่แล้วดูจากใบหน้าของเขาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำมูกของเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกโหมดฮาร์ดกันก่อนเนาะจะเล่นแบบโหมดฮาร์ดนะเออนี่เราติดคุกอีกแล้วเหรอแต่ว่าเราอ้อมไปทำอะไรผิดมาแล้วรอบนี้รอบนี้เหรอเขาแค่ยืมปืนเลเซอร์จากคุณตำรวจมาเราไม่ได้คืนแค่นั้นเองหรอโอ้โหไอ้นั่นเรียกแค่ไม่ได้นะอ้อมหนีไปทางไหนดีเราเอาทั้งส้วมได้ไหมแต่มันเป็นปืนของเล่นไม่ใช่หรอเฮ้ยมันของจริงยิงได้จริงๆนะนี่มันเป็นปืนของเล่นต่างหากเล่านี่พี่เคเราหนีทางช่องแอร์ดีกว่านะนี่ไงทางออกช่องแอร์ทางออกลับของเรานี่ทางนี้หรอช่องแอร์หรอไปดูดีมันต้องมีทางออกบ้างล่ะนะนี่ต้องลงทางนี้ใช่เปล่าเราไปทะลุห้องไหนอ่ะไม่ใช่แยกเมื่อกี้หรอเพื่อนแหกกรงไว้ให้เราโอ้โหอย่าบอกนะว่าน้ำกรดเพราะว่าไม่ใช่น้ำกรดเพราะว่าเป็นน้ำมูกคุณตำรวจมาแล้วน้ำมูกของคุณตำรวจแน่เลยนี่ไม่ต้องบอกมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะจับกุมเธออุ๊ยคุณตำรวจคนเมื่อกี้เขามีกุญแจมือด้วยนะระวังตัวกันด้วยนะทุกคนเขามีกุญแจมือด้วยเร็วเข้าอ้าวเดี๋ยวติดเชื้อขี้มูกอ่ะดูดิเขียวอื้อเลยเฮ้ยเขาต้องมีเชื้อแบคทีเรียแน่เลยอ่ะขี้มูกเขาถึงได้สีเขียวแบบเนี้ยโอ้ยเสียวขึ้นบันไดก่อนเร็วหวังว่าเขาก็จะขึ้นบันไดไม่ได้นะเฮ้ยทำไมเขาขึ้นบันไดไม่ได้อ่ะดีแล้วเฮ้ยดูดินี่มีเลเซอร์กันด้วยนะเฮ้ยถามว่านั้นไม่ใช่อุปสรรคของเราอุปสรรคอยู่ตรงนี้พื้นแหว่งพื้นแหว่งขอเกือบตกระวังล่วงนะอ้อมล่วงลงไปแจ็คพอตเลยนะถามว่าเขาได้ล่วงแน่เลยเฮ้ยไปซะแล้วโอ้ยแล้วเราก็ล่วงมาจนได้กลับขึ้นมาแล้วต้องไว้ต้องไว้เนี่ยแล้วใส่จุ๊กใส่จุ๊กไม่น่ารอดแต่พี่เคนว่าวันนี้ขอโดดอีกรอบละกันพี่เคนรออยู่กันนะขอใช้เวลาตรงนี้สักแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยเมื่อกี้มันล่วงลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ยมันต้องเล็งดีๆอะมิลลิเมตรนึงก็มีค่านะอ๋อนี่ไม่รู้จะเล็งไงล่ะใช้อะไรเล็งดีล่ะโอ้โหมีเลเซอร์บ้านตาด้วยเหรอโอ้แม่เจ้าเขาจะผ่านได้ไหมเนี่ยฮึบอุ้ยเกือบไม่ทันลงมาก่อนไปข้างหน้าก่อนตามเพื่อนไปก่อนเฮ้ยตรงนี้ก็มีเลเซอร์อีกเหรอระวังนะจะมีเลเซอร์อีกเหรอเนี่ยนี่มันสตาร์วอร์หรือไงกันเนี่ยนั่นน่ะดิเขาก็ว่างั้นยังมีกลับระเบิดด้วยโอ้โหยังมีพัดลมอีกนะยังมีพัดลมให้เราวิ่งถอยหลังด้วยนะเนี่ยโอ้ยระวังนะอู้หูยมันแรงขนาดนี้พัดลมแรงดันอากาศเนาะทำยังมีกลับระเบิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเย้เคโยไปเร็วไปเร็วอันนี้แหละอ๋อนี่น้ำมูกยืดมาถึงนี่เลยเหรออันนี้มันคือน้ำกรดใช่เปล่าเออเพราะเราต้องติดเชื้อแน่ๆเลยอ้อมเฮ้ยเราไม่ยังไม่อยากติดเชื้อตอนนี้นะโอ้แล้วข้างล่างมันมาอะไรเป็นทะเลเลยเหรอวิ่งตามเท่ารังเหล็กมาก่อนอันนี้ก็เกินไปเราต้องไปสับสวิตตรงนู้นก่อนนะสับสวิตหนึ่งอันเราต้องสับอีกปะอ๋อไม่ต้องรออันเดียวแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามฟากมาให้เราเย้นั่นไงพี่เคนเขาเห็นทางออกละนี่ถ้าไม่มีสะพานไปช่วยชีวิตก็คงจะผ่านยากเนี่ยเฮ้ยแค่นี้เลยเบ๋ๆมากเลยโอ้โหข้างหน้าต้องกินน้ำเกลือแร่ใช่ป่าวโอ้ยซดเลยซดหมดกระป๋องเลยไปก่อนนะเบ๋ๆมากเลยวู้ฮู้เย้แย่แล้วโอ้โหยังไม่หมดตอนเนี้ยไอเราก็หลงดีใจนึกว่ามันหมดแล้วมันมีเยอะมากเลยเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เขาพยายามไปอยู่นะพี่เคนแต่ว่ามันยังไปได้ไม่จบอ่ะเอ้ยมันจะจบที่น้ำกรดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมมันไปเงี้ยกลับแล้วนิดเดียวเอ้ยเบรกเบรกเกือบหน้าทิ่มยังไม่เห็นทางออกเลยโอ้นี่แทบจะเบรกไม่อยู่วะเนี่ยกะจังหวะหยุดไม่ถูกเลยอ่ะจะหยุดตรงไหนดีดูดิโอ้โอ้ยตูดูอู้เกือบตกโอ้โหยับโอ้โหไม่เดียวอู้อ๋อหยุดไม่ได้แล้วยังไม่หมดอีกเหรอยังหุยมันไหลซอกไหลซอยมากเลยอ่ะโอ้ยเป็นลมแผลเฮ้ยถ้าผ่านแล้วพี่เคนถึงไหนแล้วผ่านได้เปล่าจะผ่านแล้วเฮ้ยเขายังสปีดไม่หยุดเลยอ่ะเย้ผ่านแล้วเกือบทะลุแมปแล้วล่ะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วมั้งล่ะอุ้ยนี่ทะลุออกมาห้องโทรศัพท์อะเนี่ยเฮ้ยเราจะออกไปยังไงอ่ะห้องพบญาติอ่ะญาติเก่าเลยอ่ะต้องพังกระจกไงพี่เคนทุบกระจกออกมาเลยมาแล้วมาแล้วรอด้วยรอญาติด้วยเราสองคนติดกูทั้งคู่ก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมนะมีน้ำเลเซอร์ด้วยเหรอเนี่ยทำไมโหดจุ้งเฮ้ยอันนี้อาจจะเลือกกำเดาก็ได้เออมาแล้วตำรวจอย่าทันตามมาเปิดประตูมาแจ็คพอตเลยเป็นนิรภัยอีกแล้วเนี่ยโอ้คุณตำรวจเขาไม่โดนบ้างเหรอเฮ้ยอ้าวมันต้องหากุญแจกุญแจสีม่วงอ่ะอ๋อหากุญแจสีม่วงใช่เปล่าแล้วมันอยู่ห้องไหนอ่ะแน่ดิอยู่ตรงไหนอยู่ที่พื้นปะอยู่ตรงไหนอ่ะไปวิ่งหาก่อนดิยังไม่เจอเลยอ่ะถ้าเจอแล้วบอกกันด้วยนะโอ้ยแย่แล้วคุณตำรวจตามมาแล้ววะวิ่งอ้อมไปก่อนวิ่งรอบไปก่อน
เฮ้ยแต่ว่าป้ามาติดๆแล้วอ่ะเอ้ยยังไม่อยากโดนใส่กุญแจมือนะโอ้ไม่พวกเราตื่นแน่ๆเลยเฮ้ยพี่เคนเขาเห็นมั้ยมีประตูสีเขียวอ่ะลองเข้าไปดูมั้ยอ่ะเฮ้ยเป็นเบาะแสนะสีมันไม่เหมือนประตูอื่นน่ะไปลองดิใช่มันไม่เหมือนประตูสีอื่นนะประตูสีอื่นมันสีแดงหมดอุ๊ยเข้าได้เฮ้ยนั่นไงนี่มันห้องเก็บกุญแจนี่นะได้แล้วได้กุญแจแล้วในที่สุดเราก็เจอกุญแจสีม่วงแล้วแล้วก็เจอตำรวจตัดหน้าเค้กด้วยต่อหน้าต่อตาเลยอย่าตามพี่เคนมาอันนี้ต้องใส่จุกก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนอันนี้จะจุกแทนนะให้ว่องให้ว่องก่อนจะถึงประตูอยู่แล้วกุญแจดอกเบลอเลยเห็นเปล่าเราต้องเอากุญแจสีม่วงเนี่ยเอาไขตรงประตูห้องสมุดนะพี่เคนว่านะที่จริงเราควรจะเอากุญแจไซส์นี้นะมาตีหัวคุณตำรวจมากกว่านะเออเราได้เจอไม้กระบองก่อนนะพี่เคนเจอไม้ตะบองฟาดหัวก่อนอันนี้เราต้องสับคันโยกในห้องสมุดเนาะอุ้ยประตูลับเหรอแล้วมันก็จะมีประตูลับเปิดออกมาให้เราเข้าไปอ้าวแล้วไปไงจะเป็นอุโมงค์นะประตูลับระวังตัดระเบิดด้วยนะโอ้บังสมิธเลยเอาตรงไหนกันเนี่ยเอาไม้ใช้ตรงนี้เหรอโอ้ยแย่แล้วเอาตรงนั้นปะนี่ไงพี่เคนตรงนี้ตรงนี้บอกแล้วอ้อมพาหลงไงเหมือนจะเป็นอุโมงค์เหมืองใต้ดินเลยนะนี่ต้องวิ่งออกก่อนลงมาก่อนสำรวจไปก่อนละกันดูดิมันมีเหมืองด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเหมืองแร่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะมีไดมอนด์ข้างในอ่ะเราจะรวยแล้วไม่ใช่มันมีกับดักเห็นหรือเปล่าอ่ะไม่ดีแล้วไม่ล่ะโอ้ยระวังขวานนะของมีคมทั้งนั้นเลยขึ้นสนิมเนี่ยโอ้ยโดนเข้าไปนี่บัตรทะยักกินเลยนะแล้วจะเป็นบัตรทะยักกันหรือเปล่าอ่ะแต่พี่คิดว่าเราคงไม่ทันเป็นบัตรทะยักนะน่าจะหัวขาดตายก่อนนะน่าจะขาดกันแยกสองร่างกันวิเชียร์ฮึบเราต้องไปสับสวิตช์ตรงนี้หนึ่งอันได้อีกอันแล้วเดี๋ยวนะต้องรอจังหวะนิดนึงโอ้ยน่าอะไรเนี่ยมีพ่นไฟด้วยเหรอใช่มันน่าจะมีกับดักไฟนะแบบพ่นละอองไฟออกมาเลยประมาณนี้โอ้ไม่แล้วมันน่าจะรอดนะเนี่ยเราต้องมาสับสวิตช์อันที่สองเรียบร้อยแล้วพี่เคนระวังเลเซอร์ด้วยโอ้โหข้างหน้าข้างหน้ารอควันไฟมันออกไปก่อนโอ้โหมันเป็นประกายไฟนะละอองไฟหรอจะพ่นมาทำไมบอยเดี๋ยวก่อนค่อยๆพ่นเย็นๆก็ได้โหดูมันพ่นดีเอ้ยลมหมดลมหมดอันนี้ต้องหยุดนิดนึงรอลมหมดก่อนนะมันมีเยอะมากเลยทำไมโหดจุ้งเห็นไปเร็วๆกวยนับเลยไปด้วยรอด้วยแต่ว่าต้องเบรกก่อนโอ้โหข้างหน้าน้ำเพียบเลยโอ้ยนะครับเห็นเราต้องกระโดดไปในแผ่นเล็กๆนี่เป็นกับดักที่โหดมากเลยนะเพราะว่าการแหกคุกในครั้งนี้ของเราอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ากับดักแต่ละอันนี้แบบว่าเหมือนกับเป็นนักโทษอุกชะกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยพี่เคนอยากสะกิดอ้อมจังเลยอ่ะสะกิดให้ล่วงเลยได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ระวังนะพี่เคนเท้าพลุนเลยนะอย่าโดนเท้านะรับรองเลยเกากำเริบแน่เลยรับรองเลยตุ้ยตุ้ยแน่นะพี่เคนพี่เคนดูน้ำดิน้ำใหญ่กว่าตัวคนอีกอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วถ้าโดนแทงนี่ก็ไม่เหลือนะนี่นี่พี่เคนจังหวะนี้ต้องวิ่งโอ้ยติดเกือบไม่ผ่านเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าเท้าจะติดทำไมเนี่ยสะดุดขาตัวเองนะเอ้ยมีเชือกด้วยเพื่อนหย่อนเชือกมาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเชือกขึ้นไปก่อนนี่แหละทางรอดของเราโอ้สะพานพังไม้ผุโอ้เฮ้ยระวังนะอ้อมโอ้ไม้เก่ามากล่าล่วงเลยระวังแผ่นไม้นะมันหักได้นะโอ้ไม่ตุ้ยโอ้มีลาวาด้วยเหรอเอ้ยมีคุกนี้มีลาวาด้วยแหละอย่าล่ะตำรวจมาไล่ตามอีกแล้วจะจับเราไปเข้าคุกอีกแล้วอ่ะโอ้ยแย่แล้วหนีแล้วอ้อมยังไงก็ไปไม่ได้ไปแน่นอนหาสวิตก่อนต้องวิ่งหลอกล่อกันนะเอาว่าคุณตำรวจเนี่ยเขาวิ่งไวมากเลยแหละต้องคอยหลบลาวาด้วยอ่ะโอ้ยังไงไงเจอแล้วเจอแล้วสับคันโยกกันเลยแต่แค่นี้ยังชิวๆอย่าตามมานี่เว้นระยะห่างหน่อยเขาบอกให้เว้นระยะห่างเนี่ยโหมาฟาชิตเชียเราต้องสับคันโยกแล้วก็ขึ้นลิฟต์ลิฟต์ทางด่วนทางเล่าโอ้โหนี่ลิฟต์หรือลอกเนี่ยมาดิโอ้ยสนิมเขอเลยอ่ะเก่ามากเลยนะชิปให้พี่เคนลิฟต์ลงไปแล้วนะขึ้นมายังกระดิบกระดิบกระดิบยัยเชียวไปแล้วไปแล้วไปต่อแล้วนี่มาถึงโรงอาหารเหรอโรงอาหารของนักโทษเหรอแง่เหรออ้อมเขามากินข้าวเหมือนเราเลยอย่างนี้ก็อร่อยดีมันน่าอร่อยเราเลยเอาของกินมาปลาใส่กันได้แล้วเอาเฮ้ยนี่เอาไก่งวงปลาทั้งถาดเลยนะเฮ้ยเล่นอาหารไม่ดีนะครับนี่มาทั้งถาดปลาไปก่อนเลยปิ้วปิ้วโอ้แซ่บมากไปทั้งถาดเลยอ่ะมันเป็นระเบิด TNT ด้วยอ่ะโอ้เป็นเป้านิ่งเลยเห็นเป้าเฮ้ยได้จริงก็มาดิมันไงล็อกไปแล้วหลับสะเบยเลยทีเดียวปุ้ยแย่เปล่าเจออีชิริไก่ย่างนะ
นี่ล่ะเจอไก่ย่าง5ดาวของเขาไปเห็นแล้วหิวเลยเขากินด้วยนี่นี่มันกินไม่ได้พี่เคนเอาไว้ปลาเล่นกันโอ้โหนี่เลเซอร์นิรภัยอีกแล้วเหรอคือหรือจะลงดีละเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้อมอาจจะดูตาลายนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงผ่านได้อยู่แล้วยิงนี่เขาทำให้เราผ่านได้ใช่ทำไมมีหลายห้องจุ้งโอ้ยโอ้ยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วถ้าห้องเลเซอร์จะติดกันขนาดเนี้ยขอแบบต่อเนื่องกันไปเลยได้เปล่าอาจีข้างหน้ายังไม่หมดยังมีอีกเหรอยังมีต่ออุ้มแล้วเขาจะถือถาดไก่ไปทำไมให้มันโดนเลเซอร์ก็ไม่รู้เนี่ยหิวเหรอพี่เคนมีเพื่อนทุบกำแพงอิฐให้เราแล้วโอ้เข้าใจดีจุงโอ้ยเราวิ่งตามกำแพงมาก่อนเนาะวิ่งข้างหน้าพี่เคนมันเป็นท่อน้ำกรดเหรอไปตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะต้องไปเอาแผ่นไม้ข้างบนก่อนเราปีนบันไดขึ้นมาเอาแผ่นไม้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวระวังด้วยล่ะมันมีน้ำกรดหกระหว่างทางที่เดินด้วยนะเอามาวางขั้นกลางแบบนี้แล้วก็หยิบแผ่นนี้ไปวางตรงนู้นแล้วก็เอาตรงนู้นไปวางตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังไปกำลังไปกำลังวางนะฮึบนี่วางได้แล้วนี่แล้วก็อีกอันนึงชึบไปกับโดนน้ำกดแล้วไหมล่ะเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วพี่เคนผ่านได้แล้วผ่านเฉลี่ยเลยเย้เชยโยไปก่อนไปก่อนเร็วเฮ้ยเพื่อนของเรามาขุดทางไว้ให้เราใจดีจุงนี่มีบันไดให้เราปีนขึ้นไปล่ะนั่นมันท่ออิสระภาพอ๋อเย้โอ้โหท่ออิสระภาพเดี๋ยวก่อนต้องสู้กับบอสตำรวจแย่แล้วตัวเบลเลอร์เลยอ้าวหนีไปใจเป็นไซบอร์กโพลิสไปแล้วเดี๋ยวไม่เคยจะล่อไม่ให้นะหุ่นยนต์ไซบอร์กโอชมาเลยโหกระทุบพื้นโอ้โหอะไรเนี่ยสมาร์ทพื้นได้ด้วยบล็อกลอยหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็โหดเกินอันนี้เป้านิ่งยิงได้สบายเลยโอ้ยนี่ยิงด้วยอะไรพี่เคนกระสุนมันทำจากอะไรอ่ะเหมือนกระสุนมันทำจากก้อนหินเลยปะเอ้ยดูดิมันจะตายแล้วเอาคุณตำรวจตายแล้วเหรอหน้าทิ่มไปแล้วเย่ของพี่เคนก็ตายแล้วเหมือนกันขอซ้ำหน่อยซ้ำให้ระเบิดกระจุยไปเลยโอ้ดูปืนเขาดิปืนหรือไฟฉายเนี่ยเฮ้ยตอนนี้แหละอ้อมไปเดี๋ยวไปทางนี้กลับบ้านกันแล้วมาแล้วพี่เคนทางนี้ทางนี้คือทางอิสรภาพของเราเอ้ยเราเป็นฟรีดอมแล้วมาแล้วเข้าแล้วเข้าเราเชื่อว่ามันต้องมีเฮลิคอปเตอร์มารับเราใช่เปล่า ขึ้นไปดูดิอุ้ยแต่ว่าอย่าบอกนะว่าเขาจะให้เราอยู่ที่นี่กินไก่อยู่ที่นี่อ่ะพี่เคนพอดีเลยเขามีไก่มาถาดนึงมานั่งกินด้วยกันเปล่ากินด้วยดิโอ้ยขัดข้าวเหนียวส้มตำอ่ะเฮ้ยแซ่บเลยถ้ามีข้าวหมูย่างสักหน่อยแล้วอุ้ยสุดยอดมีไก่ย่างก็พอแล้วมีไก่อบก็พอล่ะเฮ้ยของแบบนี้ต้องข้าวหมูย่างเด้แล้วเฮลิคอปเตอร์มารับ10ปีผ่านไปก็ยังไม่มาเออดีแล้วเมื่อไหร่จะมารับเราล่ะโอ้แม่โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นแฮกคุกหนีออกจากคุณตำรวจสูงย่องไว้ครั้งนี้กันนะถ้าชอบแมปออฟฟี่จัมป์สแกร์แบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กันติ้งติ้งฟุ้งฟิ้งด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย